ครับก็ขอสวัสดีนะครับนี่พบกับรายการ Yes Review Commentator นะครับตอนนี้เรามารีวิวของเล่นนอกสถานที่นะครับก็นี่เป็นคล้ายๆกับผมไปเที่ยวนะครับแล้วก็คือเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับแล้วไม่มีเวลาเล่นเลยก็เลยพกแม่งมาเล่นซะหน่อยนี่ผมอยู่ที่พัทยาครับมาเล่นงานวันไหลครับวันที่19เมษายนนะครับก็เป็นวันของการนะครับของพัทยานะครับง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาดูตัวกล่องมันก่อนนะครับผมตัวกล่องครับทำออกมาสวยดีครับทำมาเป็นรูปวิซาร์ไดเวอร์นะครับแล้วก็ตัวมนกล่องก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้ผมยังไม่เปิดเล่นเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็จะมาเปิดเล่นตอนรีวิวนะครับหมายถึงว่าเฉพาะวันนี้นะครับก็คือปกติผมก็เปิดเล่นมาช้าๆเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปวิซาร์ดเฟรมวอเตอร์สไตล์เฟรมวอเตอร์แล้วก็สัญลักษณ์ของวิซาร์ดนะครับก็จะเป็นมังกรนะครับก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแหวนที่แถมมาครับมีอยู่3วงนะครับด้านข้างกล่องเฟรมมันเหมือนมันกำลังจะเตะบอลอยู่ทุกอย่างครับต่อไปก็คือตัวข้างหลังมันนะครับก็ต้องซื้อวีซ่าซอสกันแล้วก็ตัวนี้แถมมาอยู่แล้วครับแล้วก็พวกแคนดี้ทอยกาชาปองนะครับประมาณนี้นี่นะครับกล่อง DX แบบใหม่มันก็จะมีอะไรอยู่ข้างๆเนี่ยครับแล้วเราจะมาเปิดกล่องนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเปิดออกมาครับมันก็จะมีพวกชื่อเว็บอะไรประมาณนี้ตัวนี้เป็นล็อตแรกนะครับผมหรือเปล่านะแต่วีซ่ารู้สึกว่ามันก็ล็อตแรกทุกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวล็อตนี้ก็จะมาอีก2 3ปี3ปีนะครับแล้วตัวนี้เป็นใบของเป็นใบของล็อตเจแปนนะครับเวลาพวกล็อตเจแปนมันจะมีใบอย่างเงี้ยครับผมพวกให้ใส่ถาดอะไรครับของเด็กครับจินตนาการเอาครับจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยเคยตัวที่แถมมาในกล่องก็จะมีตัวเข็มขัดไดเวอร์นะครับสายเข็มขัดแหวน3วงตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นกาชาปองผมกดตู้มาแล้วก็ตัวล็อกเราจะเอาออกมาครับเดี๋ยวเอาสายออกมาครับสายนี่คือสายต่อที่มันยาวให้ผมใส่ครับมันไม่เกี่ยวตัวนี้เป็นเส้นโปรดเลยนะครับเพราะว่าผมคือผมไอแรงใจตัวนี้ผมไปคือผมไม่เอาผมไปต้องเก็บเงินมาอย่างยากครับผมขายของสะสมผมพวกมวยปั้มนะครับแล้วได้มานะครับตัวนี้ได้มา27บาทครับมือหนึ่งไม่เอี่ยมครับโคตรคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวไอแหวนนี้ไว้จะมาเล่นด้วยนะครับวีซ่าเดเวอร์ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันถ้าเราไม่ใส่ตัวสายเข็มขัดมันจะตั้งไม่ได้คือมันตั้งได้แน่นอนแต่มันจะเอียงหมุนเนี่ยมันเซครับเนี่ยดูมันเซมันถ้าเราหลอกเพื่อนว่าผีมาขยับนี่มันจะเชื่อเพราะมันไม่อยู่จริงๆก็ต่อไปเราจะมาดูตัวสายกับตัวล็อกก่อนนะครับสายกับตัวล็อกนะครับทำลายออกมาได้เหมือนในหนังนะครับในซีรีส์นะครับก็ตัวล็อกก็ใส่โดยธรรมดานะครับหยิบเข้าไปนะครับผมธรรมดาครับผมต้อง DX มันก็แต่ก่อนมันจะทำออกมาแค่หนึ่งสายครับที่มันก็จะติดเอาไว้เลยครับเดี๋ยวนี้เขาก็มันก็นะครับเพื่อความเท่ความเหมือนครับครับประมาณนี้นะครับสายนี่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวครับอาจจะมึนไปโอ้โหอะไรเนี่ยแม่งไม่ต้องนะครับผมโอเคก็สวยดีครับสายมันแล้วก็ตัวล็อกนะครับตัวล็อกจะเป็นแบบนี้นะตัวล็อกมันก็ทำออกมาสวยครับตรงนี้มันเหมือนเป็นเพชรเลยแล้วก็ก็ปกติครับสำหรับคนที่เคยมี DX ก็จะรู้นะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวเข็มขัดก่อนแล้วก็อธิบายเรื่องราวหน่อยครับวิซาร์ดก็คือตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดคิดว่าประมาณ10สไตล์หรือ11นะก็มีเฟรมวอเตอร์คาริเคนแลนเฟรมดากอนวอเตอร์ดากอนคาริเคนดากอนแลนดากอน
All Dragon แล้วก็ Infinity นะครับเป็นล่าสุดยอดนะครับผมก็อาจจะมีล่าสุดยอดอีกในเดอะมูฟวี่นะครับผมได้ข่าวมาจากในเพจสาวกไรเดอร์ถูกสาวกไรเดอร์นะครับโอเคเราจะมาดูตัวเข็มขัดนะครับถ้าเรายังไม่เปิดสวิตช์มันก็จะเป็นเหมือนอันนี้คลุกคลุกคลุกมานะตรงนี้เหมือนเป็นกระจกนะครับแล้วก็ถ้าเรามองดีๆถ้าเรามองดีๆจริงๆนะครับถ้าไม่ได้มองกันในกล้องตรงนี้มันจะเหมือนเป็นง่ายๆว่าเป็นลายมันนะเวลาเปิดสวิตช์แล้วไฟมันจะซ่อนไว้อยู่แล้วมันก็ไฟมันก็ออกมาเป็นลายอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับผมตรงนี้เป็นลำโพงนะครับตัวสายถ่านนะครับ 3A 3ก้อนนะครับ3ก้อนแล้วนะครับไม่ใช่2ก้อนแล้วก้อนนี้เป็นลายมังกรวงกลมนะครับจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าจะมีลายบังอยู่ตรงนี้นะครับโอเคผมจะมาเล่นเลยนะครับผมเวลาในหนังนะครับเขาจะไดเวอร์ออนแต่ว่าผมไม่มีแหวนต้องซื้อลิงโฮลเดอร์ถึงจะมีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ก่อนนะครับนี่ครับเข็มขัดตัวนี้สวยมากครับโอเคเปิดออกมาก็จะมีเสียงมังกรร้องนะครับบางทีมันไม่มีเสียงครับเพื่อนพี่ที่ผมไปซื้อมาเขาบอกว่าบางทีมันก็แบบเออร์เรอร์ครับจริงมันเปิดแล้วนะครับก็ช่างมันเถอะโอเคจะมีไฟ LED ออกมานะครับมี1ดวงแต่ว่าคือง่ายๆมันมีหลายสีแล้วก็สุดยอดมากครับตัวเนี้ยลูกเล่นนี่เป็นร้อยครับพูดง่ายๆเจ๋งกว่าดีเคทนะผมว่าโอเคเราจะมาแปลงร่างเลยนะครับก็ลองดูที่แหวนกันนะครับเฟรมนะครับเฟรมเป็นสีแดงนะครับติดแว่นมาก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือแหวนวอเตอร์ร่างวัตเทอร์สไตล์ครับก็เป็นสีฟ้าส่วนเพชรฟ้าครับสวยครับสวยใส่แว่นนั้นแล้วก็ต่อไปก็คือทิกสไตล์ก็คือท่าไม้ตายครับลูกเตะก็คือมันก็จะใช้คู่กันนะครับถ้าใช้ถ้าแปลงร่างเป็นเฟรมแล้วเราใช้ทิกสไตล์ก็คือท่าลูกเตะไฟครับถ้าใช้วัตเทอร์กับทิกสไตล์ก็จะเป็นลูกเตะน้ำนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำแหวนทิกสไตล์ก่อนนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับโอเคคลิกสไตล์นะครับเวลามันจะเสียงไม่เหมือนกับเวลามันจะเสียงไม่เหมือนกับเวลาแปลงร่างครับครับก็จะเป็นเสียงนี้ครับต่อไปเราจะมาแปลงร่างเป็นเฟรมเลยนะครับแหวนนะครับจะเป็น15 mm ก็ไม่รู้มันคืออะไรครับก็เดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างเป็นเฟรมเลยนะครับนี่ครับอัตบัวชาบูดีบีทัพยูเฮนชิเฮชิมครับแล้วก็ฮี่ฮี่ฮี่นะครับก็ต่อไปเราใช้ท่าไม้ตายครับนี่ก็คือลูกเตะคีสไตล์ครับต่อไปเราจะมาแปลงเป็นวอเตอร์สไตล์นะครับโอ้ชิไฟเป็นสีฟ้านะครับก็ต่อไปใช้คลิกสไตล์ครับลูกเตะน้ำก็ถ้าเวลาเราจะทำแหวนผิดทางครับมันก็จะขึ้นเสียงนี้นะครับถ้าเราสแกนค้างไปมันก็จะมีเสียงซ้ำๆๆๆนะครับเมื่อปั่นก็จะหยุดนะครับครับผมต่อไปก็คือเวลาคนเขาเล่น DX Wizard นะครับ
บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเหมือนกันว่ามีสงสัยหรือเปล่านะเวลาเราแปลงร่างไปแล้วแล้วเนี่ยครับไปก็คือแปลงใช่ไหมครับก็คือเวลาแปลงไปแล้วนะครับเราจะแปลงไปต่อเลยแล้วโดยไม่ต้องหมุนไม่ได้คือแบบมันมาสแกนไม่ได้ไปเลยเราต้องหมุนนะครับต้องหมุน2ทีครับเพื่อความเท่ครับคือแต่จริงๆแล้วมันต้องหมุนนะครับไม่หมุนก็คือเปลี่ยนไม่ได้เลยครับประมาณนี้ครับครับผมถ้าเวลาเราสแกนเร็วๆนะครับสำหรับวีซ่าเนี่ยมันก็จะเสียงมันก็จะไม่เต็มลองดูโอเคครับประมาณนี้ครับผมมีแหวนกาชาทองอีกอันนึงนะครับจะเป็น V1 นะครับได้เลยครับผมนี่ก็คือแหวนราชปองครับผมนี่ก็เดี๋ยวนี่ก็คือลูกเล่นของ DX Visa Diver นะครับก็ลูกเล่นก็มีอีกเยอะครับน่าสนใจมากครับผมจะซื้อมาแหวนเยอะๆแล้วรีวิวครับสำหรับวันนี้นะครับในการ Yes Review Rider รีวิวคาเมราไรเดอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับพัทยานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ